สำหรับมะเร็งเต้านมนะครับก็เป็นมะเร็งที่พบบ่อยอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทยคิดง่ายๆว่าแต่ละวันเนี่ยเรามีคนไทยเนี่ยป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยประมาณวันหนึ่ง60คนนะครับแล้วก็ในจำนวนนี้เขาจะเสียชีวิตประมาณ13คนซึ่งความสำคัญก็คือในคนไทยเองเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมแบบนี้เพิ่มขึ้นทุกปีปีหนึ่งประมาณ 3% ข่าวดีก็คือมะเร็งเต้านมเนี่ยถึงแม้ว่าจะพบเยอะแต่ว่าเขาเป็นมะเร็งที่มีความทันสมัยที่สุดในการรักษาพยาบาลดังนั้นเนี่ยคนไข้ที่พบตั้งแต่มะเร็งระยะต้นๆเนี่ยสามารถจะหายขาดได้ 100% เลยดังนั้นนี่เป็นสิ่งที่ทำไมประเทศไทยเนี่ยรวมทั้งสถาบันแห่งชาติถึงให้ความสำคัญในการที่รณรงค์ให้คนไทยเนี่ยเข้าสู่กระบวนการคัดกรองมะเร็งเต้านมคือจริงๆตัวเองก็ไม่เคยคิดว่าจะมาเป็นมะเร็งเต้านมนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อประมาณเดือนสิงหาคมปี2565ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมกับทางวาโก้ที่ทำร่วมกับสถาบันมะเร็งนะคะแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากที่ได้ตรวจด้วยเมมโมแกรมแล้วเนี่ยก็ตรวจพบเจอว่ามีสิ่งผิดปกติก็พบว่ามันก็เป็นจริงจริงแล้วการตรวจหรือว่าเช็คตัวเองมันเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเราเจอมันเร็วเนี่ยโอกาสในการรักษาที่จะหายเนี่ยมันก็มีเปอร์เซ็นต์มากขึ้นแล้วก็การจะกลับมามีชีวิตแบบปกติสุขอ่ะมันก็มีมากขึ้นนะคะวาโก้โบชมพูซุ่มเร็งเต้านมปีนี้เนี่ยเป็นปีที่14และเราเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี2543เราอยากจะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคุณผู้หญิงนะคะแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตจากการที่เกิดโรคมะเร็งเต้านมด้วยหลายปีที่ผ่านมานะคะโครงการวาโก้โบชมพูสู้มะเร็งเต้านมเนี่ยก็ขับเคลื่อนสังคมทั้งในภาคของการสนับสนุนแล้วก็ส่งต่อกำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิจกรรมเมมโมแกรมการกุศลตรวจมะเร็งนะคะโดยเครื่องเมมโมแกรมแล้วก็อัลตราซาวด์จะมีการลงพื้นที่ชุมชนให้ความรู้แล้วก็จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเองเรามีการมอบบาลานซิ่งบรานะคะเป็นบรารุ่นพิเศษพร้อมกับเต้านมเทียมด้วยนะเรามีกิจกรรม Head from Heart นะคะเป็นกิจกรรมตกแต่งหมวกสวยนะเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนะคะที่รักษาด้วยเคมีบำบัดนะคะเรามีการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษ Princess Collection นะคะรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยระดมทุนแล้วก็สนับสนุนมูลนิธิกาญจนบารมีแล้วก็สถาบันมะเร็งแห่งชาติค่ะการรักษาเนี่ยเป็นการแก้ไขแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการป้องกันแต่ว่าการป้องกันที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการที่เราลดกิจกรรมที่เกิดความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมแต่การป้องกันที่ดีที่สุดอีกอันนึงก็คือการที่เราตรวจคัมเต้านมด้วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำนะคะพบเร็วรักษาเร็วก็มีโอกาสหายค่ะวิธีตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองแบบง่ายแสนง่ายและใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีกับสูตร333ได้แก่3นิ้วสัมผัส3แบบในการคลำและ3ท่าที่อยากชวนผู้หญิงทุกคนทำตามไปพร้อมๆกัน3นิ้วสัมผัสใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางขยับหมุนเป็นวงกลมเล็กๆให้ทั่วทุกส่วนกดรอบหัวนมทั้ง2ข้างเพื่อตรวจว่ามีน้ำเลือดน้ำหนองหรือน้ำใสๆออกจากหัวนมหรือไม่3รูปแบบการคลำ1แนวก้นหอยคลำจากส่วนบนวนตามแนวก้นหอยถึงฐานนม2แนวรูปลิ่มคลำจากส่วนบนถึงฐานกลับขึ้นสู่ยอดจนทั่วเต้านม3แนวขึ้นลงคลำจากใต้เต้านมถึงกระดูกไหปลาร้าคลำสลับขึ้นลงจนทั่วเต้านม3ท่า1หน้ากระจกยืนตรงปล่อยมือข้างลำตัวตามสบายยกแขนขึ้นเหนือศีรษะมือเท้าสะเอวก้มตัวด้านหน้าให้เต้านมห้อยลงสังเกตการดึงรั้งระดับความเท่ากันการบิดเบี้ยวของหัวนมรอยนูนหรือบุ๋มที่ผิวหนังและลักษณะผิดปกติอื่นๆ2. ขณะอาบน้ำช่วยให้ตรวจได้ง่ายขึ้นเพื่อค้นหาก้อนกรณีเต้านมเล็กให้วางมือข้างที่จะตรวจบนศีรษะกรณีเต้านมใหญ่ให้ใช้มือข้างที่จะตรวจประคองเต้านมด้านล่างไว้ 3. ท่านอนนอนหงายในท่าสบายสอดหมอนใต้สะบักข้างที่จะตรวจยกมือข้างหนึ่งสอดใต้ศีรษะและอีกข้างคลำให้ทั่วทุกส่วนท่
ทำแบบนี้ทั้งสองข้างใช้มือซ้ายตรวจเต้านมด้านขวาและใช้มือขวาตรวจเต้านมด้านซ้ายเพียงเท่านี้ก็สามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ง่ายๆที่บ้านและหากสังเกตพบสิ่งผิดปกติควรปรึกษาแพทย์โดยเร็วที่สุดวาโก้ห่วงใยหญิงไทยห่างไกลมะเร็งเต้านม